ุนแผรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองจะคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นหินเอ็งจะเอาไงแน่วะเดินตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นจนตอนนี้ฟ้าสางแล้วพระเจ้าพระคุณเอ็งจะเลือกตรงไหนชอบสักที่เหรอวะเอ้าไอ้เกลี้ยงไอ้เวนที่เดินล้อน้ำกันได้มากันตลอดเอ็งก็เห็นไม่ใช่หรือว่ามันมีแต่หมอกขาวหนาเอ็งอยากนั่งตกปลากลางหมอกด้วยยังไงเออเห็นแต่นั่งตกปลากลางหมอกมันก็เย็นดีนะได้บรรยากาศไปอีกแบบได้บรรยากาศหมอกมันลงจัดปลาที่ไหนจะขึ้นมากันหรอวะทึบจริงเองนี่หมอกหนาทึบเหรอวะพี่หมอกเนี่ยกูหรือเพียเอ้าเพียแล้วจะออกมาทำไมวะนอนอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วนี่หว่าเกลี้ยงอะไรจะโง่ขนาดนี้วะเพื่อนกูอะไรของเองวะข้าไม่เข้าใจวะเออเช่าเถอะเดี๋ยวไปนั่งตกปลาตรงนู้นก็แล้วกันแบบนี้ทุกทีข้าว่าตัวใหญ่แน่ๆเลยวะดูดึงนี่เฮ้ยไอโดบอกวะลากไปได้ขนาดนี้ไม่รู้เว้ยเฮ้ยช่วยมาช่วยข้าดึงหน่อยเร็วเร็วๆสิเฮ้ย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 แรงเยอะจังวะอะไรวะปลาละขอเองเนี่ยไม่รู้เว้ยเฮ้ยนิ่งแล้ววะสงสัยจะหมดแรงเสร็จข้าละไอ้เดียวเอ้ยเอาขึ้นมาเร็ว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 เอาดิข้าอยู่แล้ววะเฮ้ยเฮ้ย
จะอุ้ยไปดิลูกไปทำให้เรียบร้อยไปพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เฮ้ยอะไรของเอง2คนเนี่ยฮะว่ายังไงแหกปากโวยวายกันมาตั้งแต่เช้าไก่เกยกำลังจะออกไข่ป่านี้คงพลุบเข้าไปในท้องหมดแล้วไก่อะไรของตาชันแกวะช่างกันเถอะเดี๋ยวข้าเล่าเองเองอยู่นิ่งๆไว้นี่จะเล่าอะไรก็เล่าเลยข้าอยากจะรู้แล้วจะกระซิบกันทำไมนี่ยืนใกล้กันจนจะเห็นขนหูกันอยู่แล้วว่ายังไงพวกเองถึงได้พรวดพลาดเข้ามาแบบนี้นั่นน่ะสิทำไมต้องตื่นเต้นกันขนาดนั้นเล่าฮะเจ้าหินเจ้าเกลี้ยงคืออย่างนี้จ้ะตรงนี้น่ะหรือใช่จ้ะพวกฉันปักหลักกันตรงนี้ตกปลาพวกฉันก็นั่งกันตรงนี้แหละจ้าแล้วเองเจอผีตรงไหนตรงนู้นจ้ะท่าน้ำนี้